สวัสดีครับท่านผู้ชมคุยกับวิศณุมาพบท่านตามเดิมนะครับครั้งนี้ผมก็อย่างที่บอกเราก็จะเชื่อมโยงจากข่าวาวในสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับสันตาปาปาที่ผมได้เล่าค้างเอาไว้ว่าพระสาปาได้เดินทางไปเยี่ยมเมืองกาเซต้ตาซึ่งกาเซีรตานี้จะอยู่ทางใต้ของอิอตาลีไปหน่อยไม่ห่างจากโรมเท่าไหร่นะครับประมาณสัก300กิโเมตร ประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับไปทางนปโปเลีแล้วก็เป็นเมืองที่พระสาปาตั้งใจจะไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งถือนิกายอื่นคือนิกายเป็นคริสตตแตนนิกายเป็น Chris, ติคอสตันนะครับแล้วก็ชื่อท่านศาสนาจารย์โจวันนีอาทราเอตตีโนด้วยเหตุนี้แหละพระสปาปารจึงไปเมืองกาเซร์ราถ,ถึงสองครั้งนะครับ พระษาปานี้ไป,ไปที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยพง์จะขอโทษแล้วพง์ไปครั้งนี้เนี่ยไปเยี่ยมศาสนาจารย์ซึ่งเป็นนิกายอื่นเนี่ยนะครับทําให้พระองค์ต้องคิดถึงในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือสมัยโดยเฉพาะตอนที่พวกลัทธิฟรัสซิสเนี่ยของอิตาลีเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับแล้วก็ไปเบียดเบียนชาวคริสต์นิกายอื่นๆโดยเฉพาะนิกายเปนเกอสตั งนั้นภาษาปาก็มีความสุภาพถ่อมตนแล้วก็ขอโทษต่อพี่น้องเพื่นอนพี่น้องชาวคริสต์ด้วยกันแต่ไม่ได้ชี้คาทาลิกแล้วก็ยอมรับว่าเรานั้นอาจจะด้วยความที่ผิดพลาดในการที่ลุ่มหลงกับตัวเองมากไปพระสหปาจะทำอย่างนี้เป็นแบบอย่างตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลาพบเพื่อนนิกายอื่นที่ไรเนี่ย จะต้องขอพอรจากเขาด้วยถ้าเรา,าจําได้เมื่อวันที่ประชุมเรื่องคาร,ริสมาติกก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยจะมีคริสตนิกายอื่นมาด้วยพระสาป,ปาก็ไม่ลังเลใจนะครับที่จะขอให้เขาอวยพรให้ด้วยอย่างเช่นเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้เจอ กับอาร์ควิชอปของแคนเทอร์เบอรีของอังกฤษซึ่งถือรัฐที่แองกฤษันนะครับหรือว่าชร์ชอฟอังกแลนด์เนี่ยด็อเตอร์จัสตินเวลบีนะครับภาษาปายังขอให้หัวหน้านิกายอื่นเนี่ยช่วยอวยพรให้พระองค์ด้วย ฉะนั้นเป็นท่าทีอันหนึ่งที่แสดงถึงความสุภาพท่อมตนแล้วก็ขอพอรจากพระเจ้าพระพค์ดได้เชื่อว่ามีพระพรจากพระเจ้าลงมาสู่สู่มนุษย์ทุกคนเนียแหละในวิธีต่างๆกันอันนี้ผมก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้ในโอกาสที่ไปเมืองกาเซร์ตาเนี่ยเราจะไปพบกับนิกายอื่นอย่างเดียวก็เลยทำให คิดชนแคทอลิกของเราเองเนี่ยบอกโ oh, อ้พระองค์สันตป,ปาะาทำไมไม่มาเยี่ยมลูกลกลูกแกะของพงค์งังนั้นพงค์ก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมเมื่อวันที่28เนี่ยนะครับไปไปเยี่ยมพระสงฆ์แคททอริกพระสังฆราชในเขตนั้นเขตกาเซตาเนี่ยแล้วถือโอกาสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเตือนใจพระสงฆ์อย่างอย่างแรงเตือนใจพระสังฆราชด,ด้วยสิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้ก็คือว่าพร,พระสันตะาบอกนี้นะครับ เป็นพระสงฆ์ต้องมีศักดิ์ศรีมีความเป็นหนึ่งเดียวกับสังฆราชของตนถ้าสมมุติเราสังฆราชของตนเนี่ยทำอะไรให้ไม่พอใจเนี่ยอย่านินทาสังฆราชของตนเองอย่านินทาท่านรับหลังพวกเรานี้เป็นลูกผู้ชายฉะนั้นถ้าไม่พอใจนายของตัวเองเนี่ยไปขอพบเลยแล้วก็ขอคุยเลยยังเปิดเผยว่าเรื่องอะไรแล้วเคลียร์ปัญหาให้ชัด เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการที่เราไปนินทาเจ้านายรับหลังเนี่ยมันเป็นการสร้างความแตกแยกอย่างที่ปีศาจชอบใจหมายถึงว่าปีศาจมันชอบใช้จุดนี้เนี่ยเห็นพระราชาแตกยากโดยความขัดแย้งในหมู่พวกเราฉะนั้นก็เลยบอกพระสงฆ์ว่าสังฆราชก็ไม่สมบูรณ์นะมีข้อผิดพลาดแต่ว่าก็ต้องให้อภัยท่านแล้วไปคุยกับท่าน แต่ว่าที่สำคัญสุดนั้นเราอย่ากเก็บความโกรธแค้นไว้ในใจมันจะทำให้สะสมแล้วก็สิ่งนี้มันจะทำร้ายทั้งตัวเองทำร้ายความเป็นหมู่คณะอันนี้พระสป,ปาเลยเตือนพระสงฆ์วันนั้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เลยยังบอกว่ามิตรภาพในระหว่างพระสงฆ์กับสังฆราชนี่สำคัญมากแล้วพงษก็ถือโอกาสนี้เนี่ยก็เตือนพระสงฆ์อีกเตือนบอกพระสงฆ์นี่จะต้องมี อัตลักษณ์หรือว่า identity มี identity นะครับชัดในตัวเองว่าตัวเองนั้นเวลาเราเจอจเจริญชีวิตสังคมในรูปแบบใหม่เนี่ยโดยเฉพาะสังคมยุคใหม่เนี่ยเราจะเจอวิกฤตประเภทต่างๆฉะนั้นเราต้องคิดแหละเราจะปฏิรูปตัวเราเองเนี่ยให้เข้ากับทั้งวัฒนธรรมทั้งภาษาแล้วก็สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือพระวรสารเนี่ยได้อย่างไรนะครับ ฉะนั้นภาษาป,ปาจึงให้เข้าคิดสั้นๆเองอะ่ะหนึ่งต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเราสร้างสรรค์เนี่ยเราก็ต้องคิดตลอดเวลาว่าถ้าคุณค่าพระวรสารหรือถ้าพระเยซูเจ้าอยู่ตรงนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เรารเผชิญอยู่เนี่ยเราจะต้องทำอะไรอันนี้ข้อคิดอันนี้เนี่ยผมเคยได้รับมาจากนักบวชที่เป็นเพื่อนกันบางคนก็ตือนละถ้าเราเจอสถานการณ์ต่อหน้าเนี่ย เราถ้าเราไม่มีทางออกเนี่ยคิดตลอดเวลาว่าถ้าพระเยซูอยู่ตรงนี้พระอ,องค์จะทำอะไรทีนี้พระสบาตื่นอีกข้อนึ่งว่าเราทิ้งเรื่องการภาวนาไม่ได้ทุกสถานภาพนะครับการเป็นกิจชนเนี่ยเราต้องภาวนาเพราะว่าถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยเท่ากับเราปิดประตูนะครับปิดประตูชีวิตเลยเพราะว่าจะไม่มีพลังกําลังจากพระเจ้าเข้ามาเนี่ย ทำให้เราไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีอะไรเกิดใหม่ในชีวิตเราฉะนั้นโดยเฉพาะเป็นพระสงฆ์เนี่ยต้องสวดภาวนาแล้วเราต้องไตร่ตรองถึงชีวิตซึ่งจะต้องมีสองท่าทีท่าทีแรกเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ต่อตัวเรากับพระเจ้าอันนี้เราลำพึงได้จากพระวจนะหรือพระวาจาของพระเจ้าจากพระวรสารแล้วก็ท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์เราจะต้องอทํำยังไงดีกับเพื่อนมนุษย์ในฐานะการแบบนี้ เราจะต้องใช้ความรักแบบไหนความเมตตาเมตตาปราณอาีอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พงษได้ได้ได้เตือนนะครับแล้วก็ผมอยากจะเก็บอะไรที่มาเล่าให้ฟังอีกนะครับก็คือเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันครบรอบภาษาป,ปาฟรานซิสเนี่ยได้รับตำแหน่งปเป็นประมุขศาสนาจากคาทอลิก ครบ500วันพอดีเลยนะครับเนื่องในโอกาสนี้พงค์จึงอนุญ,ญาตให้นิตยสารของอาร์เจนตินา <of people. S 2> ชื่อนิตยสารวีวานะครับได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์จริงๆเนี่ยตั้งคำถามแค่สองคำถามเองพระสับ,บาลีตอบซสยยืดยาวถามว่าพระองค์ช่วยบอกเคล็ดลับแห่งการมีชีวิตอย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็นชาวคริสต์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรพระสปาพูดเลยนะครับสิบประการสิบประการเหมือนบัญญัติสิประการเลยนะครับประการแรกเนี่ยพงษ์บอกว่าคนในปัจจุบันเนี่ยท้อแท้ใจง่ายฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเป็นภาษาเราๆ่านะเอาภาษาพื้นๆชีวิตต้องสู้เราชอบพูดกันสู้ๆู้พระสปาก็บอกนี้สู้สหมายถึงว่า ชีวิตมันต้องเดินหน้าเพราะบางคนก็ชอบตั้งคำถามให้ตัวเองทำไปทำไมทำแล้วก็ได้แค่นี้ทำแล้วก็เหมือนเดิมทำแล้วก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าด้วยเหตุนี้นะครับพระองค์จึงบอกประการแรกสำคัญสุดชีวิตต้องมีความหวังต้องกล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับเรื่องแรก1 2. อ,อุทิศตนเพื่อผู้อื่น อันนี้สําคัญเพราะว่าพระองค์ได้เน้นตั้งแต่ตอนที่พงค์ได้เริ่มในการรับตําแหน่งเป็นสันตปาปาจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาว่าชีวิตคิเตชนนั้นจะต้องไม่เก็บตัวอยู่ในกะลาเพราะว่าการเก็บตัวอยู่นิ่งๆเนี่ยสู้ออกไปตามถนนเนี่ยให้บาดเจ็บไม่ดีกว่าเลยฉะนั้นภาษาปาจริงใช้คํานี้ครับน้ําที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันเน่ามันไม่มีชีวิตชีวา ฉะนั้นต้องให้น้ํานี้มันหมุนเวียนฉะนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันคิดอย่างเดียวการเป็นคิตรชนนั้นทําชีวิตให้มีความสุขต้องอุทิศตนเพื่อผู้อื่นนี่ประการที่สองและประการที่สามเนี่ยชีวิตคิจฉชนเนี่ยอย่าทำอะไรแบบอุ่่ม 4, สีุ่่มห้าผมใช้ภาษาแบบนี้เลยนะครับทําแล้วต้องมีวิจารณญาณก็คือที่สําคัญสุดนั้นสุขขุมรอบคอบ ฉลาดนะครับแล้วก็ซื่อตามพระวจาพระเจ้าบอกฉะนั้นเราต้องมีความสุขขุมแล้วก็มีความรอบคอบด้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับในการที่จะมีความสุขและประการที่สี่เนี่ยพระสัพป,ปพูดอย่างนี้ครับเราต้องให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนบ้างไม่ใช่บ้างงานเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาเป็น workaholic ก็คือไม่รู้จะทำยังไงเพื่อ ลบเกลื่อนชีวิตตนเองก็เลยเอางานเข้ามาเน้นแต่งานเพื่อจะได้ลืมอย่างอื่นพระสาปาเน้นตรงนี้อย่าบ้าเรื่องทำงานมีเวลาให้กับตัวเองต้องมีอารมณ์ศินต้องมีอารมณ์วรรณกรรมรู้จักอ่านรู้จักพักผ่อนคายแต่ที่พระประหาตเตือนนะครับยุคซูปเปอร์ไฮเทคเนี่ยมันทำลายเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราจะคุยกันเนี่ยเวลาเราจะพักผ่อนแทนที่จะคุยกันในครอบครัว หาเรื่องสนุกสนานหรือเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนี้ต,ต่างคนต่างถือถือโทรศัพท์แล้วก็กดแล้วก็จิ้มตลอดเวลาไม่มองไม่มองหน้ากันฉะนั้นตรงนี้พระสาาก็เลยบอกว่าฉะนั้นเวลาอยู่กับครอบครัวขอให้ปิดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือให้ปิดไว้ชั่วข่าวแล้วเราก็คุยกันผู้ที่เป็นพ่อแม่รู้จักเล่นกับลูกของตัวเองอะไรอย่างนี้พระสัาเลยบอกว่า อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่บางคนมองข้ามไปนะครับประการที่5ชาวคริสต์นั้นต้องถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันพระเจ้าเป็นวันพักผ่อนฉะนั้นบางทีบางคนไม่หยุดแล้วเดี๋ยวนี้วันอาทิตย์ต้องไปทํางานเน้นเรื่องงานเน้นผลงานเน้นเรียกว่าปริมาณนะครับเลยลืมที่จะคุยกันสนทนากันพักผ่อนร่วมกันลืมที่จะไปวัดลืมที่จะไปฟังพระวาจาพระเจ้าลืม ไปทั้งทั้งหมดฉะนั้นพระปาก็เลือล้อฟื้นตรงนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็คือวันอาทิตย์เป็นวันพระเจ้าประการที่6นะครับพระาปาก็อยากจะบอกว่าชีวิตนั้นเราจะต้องรู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นคนที่คล้ายๆกับ c r e เอทีฟคือว่ามีความคิดริเริ่มแล้วโดยเฉพาะริเริ่มให้คนที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีต้องให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์อันนี้ผมสรุปให้กันเลยกัน ประการที่7นะครับพระสปาองค์นี้ชื่อฟรานซิสเลยดำเนินตามนโยบายของระบุญฟรานซิสอารซซีก็คือบอกให้เรารักธรรมชาติพระเจ้าสร้างธรรมชาติให้สวยงามสร้างป่าสร้างเขาสร้างท้องทะเลสร้างสัตว์นานาชนิดฉะนั้นเรานิ่ทาลายพระสปาบอกว่าเรื่องนี้สําคัญอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์กกสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นขอให้เราได้รักและก็ดูแลสงวนไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมเราจะต้องเคารพผู้สร้างในสิ่งสร้างทั้งหลายอันนี้ประการที่7ประการที่8เนี่ยพูดอีกแหละเราจะมีความสุขได้เราอย่านินทาใส่ร้ายคนอื่นการให้ร้ายคนอื่นเนี่ยเท่ากับเราดูถูกตัวเราเองนะครับ เราไม่ให้เกียรติตัวเราเองเราไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอันนี้ภาษาปาขอร้องพูดทุกครั้งเลยการให้ร้ายคนอื่นเนี่ยเท่ากับเป็นการฆ่าเขานะครับฆ่าอย่างเลือดเย็นเป็นเหมือนกับฆาตกรรมแบบใจเย็นมากฉะนั้นภาษาปาเลยเน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับการนินทาว่าร้ายผู้อื่นเนี่ยขอให้หยุดโดยเฉพาะวางแผนคิดร้ายคนอื่นเนี่ย มันเป็นบาปแรกๆนะครับที่ทำร้ายตัวเราเองทำรลายสังคมทั้งหมดทำรลายทําให้เกิดความแตกแยกก็พูดอย่างนี้ประการที่9เนี่ยผมถือว่าเป็นประการที่สําคัญนะครับในฐานะที่ผมเองก็ทํางานเรื่องนี้เรื่องความสัมพันธ์กับาศาสนิกนิกายต่างๆฉะนั้นจึงเหมาะสําหรับบ้านเราเมืองเราสภาพแวดล้อมอย่างของเราก็คืออย่าบังคับใครให้เปลี่ยนาศาสนา คือเคารพมโนธรรมของคนอื่นแต่ขณะเดียวกันนี้เราต้องเป็นพยานถึงชีวิตนะครับถ้าคนหนึ่งเขาประทับใจในตัวเราเพราะว่าเราจเจริญชีวิตดีคนจึงเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงจะต้องจเจริญชีวิตแบบนี้เสียสละเช่นนี้มีความรักมีความห่วงใยแล้วเห็นกับคนอื่นๆมากเท่านี้เพราะการเป็นพยานด้วยความเชื่อเนี่ยจึงมีคุณค่ามาก ฉะนั้นอย่าบังคับใครแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องกล้าประกาศพระวจนะของพระเจ้ากล้าประกาศพระวาจาพระเจ้าโดยแบบอย่างชีวิตของเราเองอันเนี้ยเรื่องนี้เนี่ยผมเลยเห็นว่าเป็นเรื่องที่หลายคนคิดจะชนไทยเนี่ยนะครับก็อย่างเข้าใจผิดเลยเขาเรียกเราว่าพวกเขารีดหมายถึงว่าเรานี่ถือเคร่งคัดบับงคับคนอื่นให้เปลี่ยนศาสนาอะไรไม่ใช่นะครับ เราเชื่อเชิญให้มาฟังพระวาจาพระเจ้ามารู้จักพระเยซูคริสต์โดยการที่เราจเจริญชีวิตแต่ละวันเราจะต้องมีความเด่นในคุณงามความดีในการถือตามแบบอย่างลูกของพระศาสนาจักรนั้นเรามีพระสัาปาเป็นแบบอย่างนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยพระสาัปาก็เน้นว่าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยใช้ชีวิตให้มีค่ามีค,ามความสุขก็หมายถึงว่าสร้างสันติภาพ งานที่มีคุณค่าในชีวิตเราก็คือไม่ว่าจะฟูลไทม์พาทไทม์ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนเนี่ยภาษาปาก็ขอไว้ว่าเราต้องทำงานดำเนินชีวิตเพื่อนำสังคมไปสู่สันติภาพให้ได้แล้วมันจากสันติภาพจากเล็กๆนะครับจากตัวเราเองก่อนแล้วเริ่มจากคนที่รอบข้างจากครอบครัวไปหมู่บ้านไปสังคมแล้วก็สันติภาพในระดับโลกฉะนั้นเป็นภารกิจนะครับของพี่น้อง ชาวที่ชาวคริสต์โดยเฉพาะนะครับเราก็ต้องจริงจังแล้วก็เป็นคอมมิชเมนหมายถึงว่าเราจะต้องปฏิบัติตามที่ทตามพระเยซูคริสต์ได้บอกให้เราว่าเราไปที่ไหนไม่ใช่คนแตกกระเจิงไปที่ไหนทําให้คนประทับใจอยากจะเห็นว่าคนนี้มีสันติจริงนะครับผมก็เลยสรุปเคล็ดลับสิบประการที่ภาษาปาก็ได้สัมภาษณ์นิตยสารชื่อว่าวีวานะครับของอาร์เจนตินา นี่คนสัมภาษณ์เนี่ยก็ยังถามไปอีกสองคำถามบอกแล้วสิ่งที่พงห่วงใหญ่ตอนนี้มากหมายถึงปัจจุบันนะครับคืออะไรพระสบาบอกว่าก็นี่ไบอกแล้วว่าต้องสร้างสันติภาพนี้ทีนี้เนี่ยนะครับผู้รีภัยเนี่ยผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่เนี่ยมันมากขึ้นเพราะเกิดจากสงครามมาเลยทำให้คนเนี่ยหนีอยู่ในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองไม่ได้ และโดยเฉพาะเนี่ยจากตะวันออกกลางก็ดีแล้วก็จากแอฟริกาก็ดีหนีมาตอนนี้มาอยู่ที่ยุโรปยุโรปก็อยากจะปิดประตูไม่อยากรับแต่เลยมีประเทศเดียวที่ตอนนี้เปิดใจกว้างมากภาษาบาลเลยขอบคุณในนามของเป็นตัวแทนของผู้นำศาสนาก็ขอบคุณประเทศสวีเดนที่ใจกว้างเปิดรับผู้ที่ลีภยัยผู้ที่อพยพ เลยมีคนแซวอ๋อภาษาฟาแหมเชียร์สวีเดนจังคงจะได้อยากจะหวังได้รับรางวัลโนเบล p พีซ e p ไพรส์ครั้งต่อไปซึ่งเป็นคนดิเดตนะครับภาษาปาองค์นี้ภาษาปาบอกป่าปๆาไม่เคยคิดอยู่ในใน,ในหัวอยู่ในใจเลยไม่เลย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 ,เลยจบการสัมภาษณ์เป็นเพียงเท่านี้นะครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมได้พยายามที่จะเก็บมาเล่าแล้วนอกนั้นก็มีข่าวที่เล็กๆน้อยนที่ก็นำเสนอภาษาปาก็ ทำเซอร์ไพรส์เหมือนกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่พระสาป,ปาก็สวดที่าบานหน้าต่างท,ที่วัติกันแล้วก็มีคนประมาณสักครั้งนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยประมาณสักสามหม่นนะครับรอฟังอยู่พระสาป,ปาก็สรุปคําสอนง่ายๆจากพระ,พระวาจาาพพระพระะเจจ้วนะของพระเจ้าในวอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่พระเยซูเลี้ยงคนที่หิวโหวยถึง5,000ันคนนี่นับเฉพาะผู้ชาย ประเด็นที่พภาษาปาอยากจะสอนเนี่ยมีอย่างนี้เลยครับสรุปบอกว่าหัวข้อก็คือถ้าเรารู้จักแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นเนี่ยรับประกันได้ชีวิตเราล้นเหลือไม่อดตายแน่นอนทีนี้เราต้องดูตามชีวิตของพระเยซูอย่างนี้ให้หลักสามประการภาษาปาบอกหนึ่งต้องรู้จักเห็นใจคนอื่นเห็นใจก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยพระเยซูอยากจะพักผ่อน อยากใจไปอธิษฐานภาวนาแบบเงีย,ยบๆสงบเงียบด้วยตัวเองแต่ประชาชนนี่ไม่ยอมให้พักตามทั้งทั้งที่พระเยซูลงเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งประชาชนก็วิ่งไปรอพระเยซูก็เกิดสงสารเวทนาฉะนั้นพระาาาก็เลยบอกเราต้องเรียนรู้หนึ่งรู้จักเห็นใจคนอื่นเวลามีคนมาคุยมาพูดมาขอร้อง เราอย่าอารมณ์เสียอย่าหงุดหงิดอย่ากโกรธเะนั้นนี่เป็นข้อคิดแนวปฏิบัติสองต้องรู้จักให้คือแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นแล้วก็ประการที่สามก็คือเราต้องเป็นคนที่รู้จักขอบคุณตลอดเวลาโมทนาคุณพระเจ้าอยู่สม่ำเสมอเะนั้นคือสรุปง่ายๆชีวิตของเราแต่ละขณะเนี่ยเป็นพระพรของพระเจ้าเะนั้นพระสาปาก็บอกว่าเราอย่าลืม ที่จะโมทนาคุณพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะครับประกาศเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วว่าภาษาปาจะ <South Korea S 1> เสด็จมาเยี่ยม <18 th S 2> เดือนสิงหา <will be S 2> ที่จะถึงเดือนนี้แหละครับ วันที่14บสถึงสิมาที่เกาหลีแน่นอนนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่อีก6เดือนคือวันที่12บสถึงสิมกราคมในปี2558หรือปี2015พระสารปาจะ,สะเสด็จเยือนประเทศศรีลังกานะครับแล้วจากศรีลังกาก็จะบินต่อไปที่ฟิลิปปินส์นะครับในวันที่15บหถึงสิศรีลังกานี้พร้อมมากเลยนะครับ ออกโลโก้อย่างสวยงามทีนี้เสียดายผมไม่ได้ติดโลโก้มาให้ดูประเดี๋ยวทีมงานของผมอาจจะจะให้ให้ดูเป็นโลโก้ง่ายๆเป็นหมวกสังฆราชคือเขาบอกเป็นหมวกสันตปาปานั่นเองและข้างในก็มีกางเขนของนักบ,บุญโ,โทมัสเพราะว่านักบ,บุญโทมัสนี่ได้มาเผยแผ่าศาสนานักบ,บุญโทมัสคาสาวกนะครับที่อินเดียที่สีลังกาแล้วก็มีรูปนักบ,บุญโจเซฟวัสซึ่งเป็นนักบ,บุญของสีลังกาแล้วก็นอกนั้นก็มีธงชาติสีลังกาเขาก็ตื่นเต้นเรายินดีด้วย เพราะว่าภาษาปาพูดไว้แล้วเอเชียคือความหวังเอเชียคือประกายที่จะมุ่งหน้าไปสู่อนาคตฉะนั้นเราก็มีความหวังเหมือนกันนะครับว่าใครจะไปรู้ภาษาปาอาจจะผ่านมาหรือเปล่าในบ้านเมืองเราเราก็ตั้งความหวังเอาไว้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามมากญี่ปุ่นนี่ก็แม้กระทั่งภาษาปาเคยไปญี่ปุ่นนะครับตอนที่เป็นพระสงฆ์หนุ่มๆตอนที่เป็น คุณพ่อฮอเคแบกโกลโอเนี่ยก็ไปญี่ปุ่นก็ใช้ชีวิตนอนบนตาตามินะครับเสื่อง่ายๆเรียบๆที่ญี่ปุ่นก็ประทับใจอยู่แล้วแต่ตอนหลังไม่ได้ถูกส่งไปประจำญี่ปุ่นฉะนั้นตอนนี้ทั้งานายกมนตรีของญี่ปุ่นก็ชนญี่ปุ่นก็รอรอ,รอคอยการการเสด็จมาหน,หนักนะครับฉะนั้นอาจจะเป็นประเทศที่สในภาคพื้นเอเชียแล้วใครจะไปรู้อาจจะ มาถึงย่านบ้านเราก็ได้นะครับทีนี้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าเราภาวนาอย่างที่สาปาบอกขอพระพรจากพระเจ้ามาสู่เราแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มีบรรณาธิการของของนิยสานชิวุตระกาทอริกานะครับคือเป็นนิยสานที่เก่าแก่มากของเจสวิตเนี่ยก็นูนเดินทางไปเยี่ยมที่อาร์เจนตินาก็าไปอยากไปดูวันที่ฉลองนบุญแมทธิว แพระภาษาปาเข้าไปแก้บาปแก้บาปเสร็จเราออกมานั่งคิดคิดเสร็จไอ้จุดนั้นเน่ยเป็นจุดที่ทําให้เปลี่ยนใจตั้งใจจะมาเป็นพระสงฆ์ก็เลยไปดูที่ฟังแก้บาปวันนั้นมีอายุถึง61ปีแล้วนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นตู้แก้บาปนี่เป็นพ่ออันโตนิโอสปาเดโรอุชาเอา,เอา,เ,อาเอามาฝากมาบอกให้เล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นเล็กน้อยแล้วก็เมื่อวันที่3าสสิ้นเดือนกรกฎาคมเป็นฉลองแะบุญอิกยาสซิโอ แห่งโลโยลาเป็นผู้ตั้งคณะเจสุวิตนะครับพระาปาก็ทำเซอร์ไพรส์อีกอยู่ๆก็ไปไปทานข้าวด้วยกับคณะกับเพื่อนพี่น้องเจสุวิตซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เรียบง่ายแล้วก็ที่น่าชื่นชมเพราะว่าทำตัวเรียบง่ายแล้วก็ในขณะที่เดินไปนั้นก็เดินผ่านร้านขายยาที่วัติกันก็มีร้านขายยาด้วยนะครับก็หยุดทักทายทุกคนอะไรซึ่งทำให้ทุกคนก็ก,ก็ชื่นชอบยินดี แล้วมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับผมอยากจะเก็บมาเล่านิดหนึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยก็มีชมรมเด็กช่วยมิสซาช่วยจารีตเนี่ยเป็นเด,เ,ดเด็กเนี่ยเลยโดยเฉพาะที่เยอรมนีที่ออสเตรียที่ประเทศทางทางนั้นเขาจะมีชมรมใหญ่เขาก็รวมกันประมาณ5 0,000คนมาหาภาษาปาที่กรุงโรมนะครับนี่ด้วยความหวังอย่างเงี้ยผมเห็นว่าในวัดเราประเทศเราเนี่ยก็มีทั้งผู้เด็กผู้ชายผู้หญิงเนี่ยทำามาช่วยมิสานี้เราต้องสนับสนุนเด็กพวกนี้ เขาเข้าไปวันหนึ่งล้วก็อาจจะใครจะไปรู้พาเขาไปพบสาหาปาด้วยเรื่องเล็กเรื่องน้อยผมอยากจะเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีข่าวข่าวอะไรต่างๆผมก็ยินดีตลอดเวลาที่มาคุยกับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ